เรียกได้ว่าเป็นนางร้ายหน้าสวยที่เป็นนางเอกและแม่ของลูกได้ดีมากมากสำหรับเนยโชติกาที่นอกจะเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วเธอยังเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามอีกด้วยในส่วนชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งงานกับนักธุรกิจหนุ่มจันทร์สิริมณีฉายจนกระทั่งในวันนี้เนยมีบทบาทในชีวิตจริงคือเป็นคุณแม่ของน้องอคินวัยขวบกว่าที่ตอนนี้กำลังจะขึ้นแท่นเป็นซุปตาร์ตัวน้อยมีหลายแกรนด์ติดต่อให้อคินร่วมงานตั้งแต่ยังเล็กเลยทีเดียวโดยก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นทริปพักผ่อนที่สุขสันต์ทั้งครอบครัวจริงๆสำหรับทริปนี้ฝุ่นจากเมืองกรุงลงใต้กลับบ้านเกิดของนักแสดงสาวเนยโชติกาที่ก่อนหน้านี้ควงคุณสามีไฮโซอามและลูกชายน้องอคินกลับไปเยี่ยมคุณแม่ที่จอพัทลุงเพื่อไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ฉ่ำปอดและพาน้องอคินไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดล่าสุดแม่เนยและพ่ออามก็ได้พาน้องอคินไปเที่ยวอีกรอบในทริปฉลองวาเลนไทน์ที่ชะอำจอเพชรบุรีซึ่งนอกจากจะได้เห็นภาพความหวานของคุณพ่อคุณแม่แล้วทั้งหนุ่มน้อยสุดหล่อก็เอนจอยกับซิบสุดไม่ว่าจะเป็นเล่นน้ำก่อทรายที่มาเรียกว่ากิจกรรมแน่นมากมากและที่ทำเอาน้องอคินแฮปปี้สุดๆก็คงจะเป็นการแวะเที่ยวฟาร์มและเล่นกับสัตว์ก่อนกลับบ้านนั่นเองโดยแม่เนยได้พบรูปที่พาลูกไปทำกินกรรมก่อนกลับบ้านคือแวะเที่ยวฟาร์มโดยระบุแคปชั่นว่าพี่คินสายเปเลี้ยงดีอิ่มทุกตัวและยังบอกอีกว่าทำหน้าเป็นหนุ่มอีกละงานนี้หนุ่มน้อยอคินก็ได้ทำกิจกรรมยอดฮิตอย่างการป้อนแครอทให้กับกระต่ายด้วยโดยน้องอคินได้ถือตะกร้าที่ใส่แครอทไปให้กับกระต่ายเองกับมือและถึงแม้จะโดนกระต่ายรุมเยอะมากแค่น้องก็ไม่กลัวเลยแถมยังเล่นกับกระต่ายอย่างสนุกสนานดูแล้วละมุนมากพอแครอทหมดก็อยากขอเพิ่มอีกดูติดใจจนแม่เนยอดแซวไม่ได้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบ้างก็บอกว่าไม่ก้นวะเลยครับน่ารักเก่งจังเลยครับรักนะคะน้องอคินเก่งจังค่ะไม่กลัวเลยเลยค่ะน่ารักน่ารักน้องน่ารักมากๆเลยค่ะ